วัสดีครับวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวปลาขูดครับปลาสดๆจากทะเลครับเป็นปลาข้างเหลืองนะครับที่เขาขูดแล้วก็เอามาใส่ในน้ำร้อนครับก็อร่อยพอได้ครับอันนี้ผมก็ปรุงน้ำรสชาติก็โอเคครับใส่พริกอย่างเดียวครับพริกกระถั่วงอกครับเพิ่มความกรอบครับก็กินง่ายๆครับอยู่ง่ายๆครับถ้วยเดียวอิ่มเลยครับแต่ของผมจะทำไม่เหมือนของเพื่อนเขาหน่อยคือผมไปใส่ปลาที่สดๆอ่ะไม่ใช่สิงโตนะครับกินของสดอันนี้คือลวกน้ำครับน้ำร้อนจัดๆแล้วก็เอาปลาสดใส่ลงไปครับก็รสชาติก็จะหวานครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาปกติเขาต้มไว้นานๆเนื้อไม่รู้เป็นความชอบส่วนบุคคลครับที่เขาต้มไว้นานๆเนี่ยเขาก็เอาปลาลงไปต้มจนเนื้อเปื่อยแล้วครับอันนี้คือก็ทำมาให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวผมจะไปใส่ไอเนื้อปลาขูดอีกครับคือสดๆเลยเริ่มต้นจากกรรมวิธีนะครับเขาก็ไปขูดเสร็จแล้วว่าผมก็ตักมาเนื้อมันจะหวานมากครับมันไม่เหมือนเป็นความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้อะไรครับมีเหลืองเลยเริ่มต้นมีเหลืองอันนี้ก๋วยเตี๋ยวปลาเนาะเตี๋ยวปลาจะอยู่แล้วจะอยู่ไหมเนี่ยอยู่อย่าพูดดังเดี๋ยวแกตื่นปกติเส้นอะไรขายดีอ่ะเส้นเล็กครับเส้นเล็กเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวปลาเนาะขายทุกวันเนี่ยขายทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเนาะขายตั้งกี่โมงถึงกี่โมงเลยครับเช้าถึงเย็นถ้าหมดก่อนก็ปิดรายการก่อนเนาะใช่แล้วแต่ปิดเฉพาะวันไม่มีปลาวันไหนหาปลาไม่ได้ต้องปิดวันพระเหรอไม่แล้วแต่ปลาไม่มีอ่ะวันนี้มาคอเดียวกันหมดเลยเนาะโอ้โหมันแล้วแต่บางทีเนาะบางคนชอบหลากหลายน้ำในวันละกี่หม้อเนี่ยน้ำซุปเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าเยอะหรือน้อยวันอะไรขายดีสุดวันไหนวันอาทิตย์ลูกค้าจะเยอะเป็นพิเศษหน่อยวันธรรมดาก็เรื่อยๆเนาะแต่เดี๋ยวนี้เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดหยุดเฉพาะวันไม่มีปลานี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญกันเนาะมันไม่เหมือนอย่างเส้นอย่างไรเราไปซื้อมาตุนได้ไอ้ปลาเนี่ยมันอยู่ในทะเลเนาะอันนี้เป็นปลาทะเลใช่ไหมครับปลาทะเลเรือมันไม่ค่อยออกหรือว่าไงมันของทะเลหายากมันเป็นบางตัวของทะเลหายากอีกแล้วราคาต้นทุนเป็นยังไงมั้งแพงขึ้นไหมปลาขึ้นราคาเลยต้องจ้างครับไม่ขึ้นแต่ค่าแรงผมเนี่ยน้ำซุปใช่ป่ะใช่ก๋วยเตี๋ยวปลาดีน้ำใสเหรอใช่น้ำใสแดงเหมือนน้ำปลาต้มปลาครับผมอันนี้เป็นปลาที่สุกแล้วแต่บางทีก็แต่ผมก็กินปลาที่ว่าที่เขาขุดมาใหม่ๆเดี๋ยวผมข
ของผมก็เดี๋ยวเอาปลาขุดปลาสดใส่อีกนิดนึงบางคนเขาจะว่าบางทีเขาก็ว่าเชิญครับมารับได้เลยอันนี้ปลาที่เราขุดออกมาแล้วใช่ป่ะมันเหลือแต่ว่ามันเป็นก้างปลาที่มีแคลเซียมเอามาปรุงรสหมักไว้นานไหมเนี่ยให้มันเข้าเนาะมันเข้าแล้วก็ไปทอดกรอบมันจะเป็นแคลเซียมที่ว่าพอทอดมันเราเก็บไว้ฟักมันก็จะกรอบใช่ป่ะงั้นนี่เราก็เอาไปทอดมันมีเทคนิคอะไรหรอต้องรีดน้ำมันอ่ะทอดกี่นาทีครับมันถึงจะเป็นอย่างเงี้ยเราต้องปิดแก๊สกันเหรอมันจะง่ายเราจะไปทำก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่อันนี้ก็เป็นปลาทอดไอ้ปลาที่เขาหมักไว้กี้ผมกินไปตัวครับก็รสชาติอร่อยดีครับมันกลมกล่อมดีอันนี้เป็นปลาข้างเหลืองครับท่านผู้ชมครับน้องเขาขุดแบบคล่องแคล่วมากเลยแล้วก้างที่เหลือนี่เอาไปทำอะไรได้อีกไหมเนี่ยเอาไปทอดค่ะอ๋อเอาไปทอดเพิ่มแคลเซียมนะบางทีคนอายุเยอะแล้วบางทีก็กระดูกคุณกระดูกเปราะนะครับก็อันนี้ที่น้องก็ขูดออกมาแล้วครับนี่ครับที่เราขูดออกมาเพื่อรอเอาไปหมักอะไรบ้างครับก็จะมีพวกรสดีพวกอะไรหมักไว้มา10นาทีแล้วก็เอาไปทอดนะครับทอดให้มันกรอบนะครับครับทีเนี้ยมันเป็นเนื้อปลาสดๆเลยครับถ้ามีกลุ่มเนี่ยเขาน้องเขากำลังขูดออกมามันสดตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเนี่ยกำลังออกมาจากเนื้อจากตัวปลาเลยสดตอนนี้ก็คงต้องดำน้ำไปหาปลาทูที่อยู่ในทะเลครับครับเนี่ยบางคนเขาบอกว่ามันคาวอะแต่ทางรายการเนี่ยที่ผมมาถ่ายทำของยายอยู่ผมก็กินแต่ปลาที่มันสดๆเนี่ยไม่รู้อะมันก็อร่อยอยู่อีกแบบนึงครับเนี่ยพอลงไปอยู่ถ้าน้ำร้อนๆเนี่ยมันก็จะไม่คาวครับแล้วผมลองชิมรสชาติกันนะครับก็มันก็หวานดีนะครับท่านผู้ชมครับน้องขุดวันเดียวไหมกิโลครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปปรุงรสแล้วก็รับประทานนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมก็เอาใส่ปลาสดมาแล้วก็ถั่วงอกเพิ่มนี่ผมปรุงถึงไม่ได้กินรสชาติอะไรมากมายผมใส่แต่พริกเยอะผมเน้นเผ็ดครับเพราะว่าลิ้นผมพิการหรือเปล่าใส่พริกใส่คอนตกแต่ความเผ็ดหรืออะไรเงี้ยมันอยู่ที่ร่างกายบางทีวันไหนร่างกายไม่แข็งแรงอะไรโดนพริกไปแค่ครึ่งเม็ดก็เผ็ดจะตายหายแต่วันนี้รู้สึกเหมือนจะแข็งแรงอยากกินอะไรร้อนๆเผ็ดๆครับน้ำเพิ่มน้ำคล่องๆครับเนี่ยรสชาติก็เยี่ยมยอดครับปลาสดครับเนื้อปลาก็หวานๆนะครับพอน้ำมันร้อนมันก็จะไม่ขาวครับก็ขอบคุณครับที่รับชมรายการครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงครับสวัสดีนะครับผมก็กินเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่เหลือเลยครับเยี่ยมยอดมากเลยได้ครับ